ถึงเคสการกระแทกของยี่ห้อ B&W ที่ลุงหนอจำหน่ายเนี่ยนะครับมีทั้งแบบล้อลากแบบมือถือเอาเล็กกลางใหญ่มีหมดคลิปนี้ลุงหนอมาแนะนำก็คือของเข้ามาแล้วปกติแล้วที่ร้านเนี่ยแบบชนิดถือเนี่ยลุงจะมีไทย 5,000 นะ5,000 นี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ ตัวแทนบอกว่าไม่หนำใจเอาไทย 6,000 มาแล้วนี่นะที่ร้านลุงหนอถ้าเพื่อนๆบอกลุงครับ 5,000 ผมใส่ไม่ไหวมาลองไทย 6,000 ดูอ้าวเทียบหน่อยนี่อันนี้ไทย 5,000 นะครับอันนี้ไทย 6,000 ดูเต็มไงดูอ้าวพลิกนี่ไทย 6,000 ไทย 5,000 คือชอบทำคลิปนี้ลุงหนอเพราะอะไรป่ะลูกค้าต่างจังหวัดลุงหนอครับมันต่างกันยังไงไซส์ประมาณไหนเอาเนี่ยเทียบขนาดนี่ดูนะแจ่มเลยคือยี่ห้อ B&W ก็ดีอย่างครับราคาคบหาได้คุณภาพผ่านเลยนะดูสินี่เห็นไหมมาแล้วนะไทย 6,000 มาแล้วนะประมาณไหนหรอเอาเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเอาเทียบกับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเอาเป็นไงนี่นะครับเอาจริง 5,000 นี่นะ 5,000 เทียบพันลิโปเอาดูโอ้โหไทย 6,000 เทียบกับฮาริโปนี่เห็นภาพเลยเพื่อนๆก็ได้กะได้ว่าประมาณไหนแต่ลุงบอกเลยนะเขาออกแบบมาก็เพื่อจะเหมือนกับตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันนั่นแหละครับแต่ออกเข้าจริงนะไซส์มันใหญ่ขนาดนี้ลุงว่ามันเหมาะกับอยู่ท้ายรถหรือเราไม่ได้แบกไปไกลอะไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้เหมาะกว่าเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะพวกนี้นะคือถ้าเอาไซส์ที่มันงี้จริงนะเอาแบบมีล้อลากเถอะนะครับแล้วก็อย่างว่ามีไว้หลายรูปแบบให้ลูกค้าให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันไทย 6,000 ก็มี2แบบเหมือนเดิมก็คือเป็นแบบโฟมเด็ดแล้วก็เป็นช่อง RPD ที่เป็นตุ๊กแกเลื่อนเอานะครับนะแหมนั่งรีวิวแล้วมันใหญ่โอเคไว้แวะมาลองกันนะครับ